後悔しても遅い。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6กันแล้วในทั้งส่วนของวันนี้เนี่ยมีตัวละครเซอร์วาวให้เล่นแล้วก็มีบัฟที่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับหรือก็คือเบรกเอฟเฟกต์โดยที่ในครั้งนี้จะเพิ่มเติมตรงส่วนค่าสเตตเบรกเอฟเฟกต์ให้เรา 100% แล้วก็ถ้าสมมติเราทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายเราได้นะฮะจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์เบรกทั้งหมดเลยที่เป้าหมายแพ้นะครับอย่างตัวนี้สมมติผมทำลายได้ไม่ว่าจะธาตุอะไรก็ตามจะเกิดเป็นเอฟเฟกต์เบรกของควอนตัมไฟสายฟ้าแล้วก็กายภาพนะครับอันนี้ดีมากเลยนะแล้วในกรณีหากเราใช้สกิลเนี่ยครับสกิล E ใช่ไหมซัดซ้ำเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องนะฮะซึ่งคิดเป็น 100% ของดาเมจเดิมทันทีนะฮะอันนี้ก็ดีมากทั้งนี้ต้องส่วนของวันนี้เนี่ยผมลองดูหลายทีมแล้วผมใช้เป็นฝั่งของตัวดันเหิงแอสตาMC แล้วก็เซอร์วาวนะครับดูจะดีสุดของผมนะทั้งนี้เราคุยกันตรงๆก่อนว่าหลักๆจริงๆแล้วคือหาคนเบรกนะครับเบรกมอนให้แตกแล้วซ้ำแค่นั้นเองฮะแต่ว่าต้องมีคนตีปกติบ้างนะทีนี้ในเคสทีมของผมเนี่ยผมจะไม่มีปัญหากับเจ้านี่ครับทำให้ผมก็เลือกเป็นดันเหิงนะครับเข้ามาเป็นสายลาสังหารนะฮะแน่นอนนะครับแอสตาเข้ามาปั๊มตรงส่วนอัลติเมทเพื่อเร่งเทิร์นของฝั่งเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ MC นะขาประจำทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันไปนะครับตรงส่วนของเซอร์วาวเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวทดลองนะฮะเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้อัพกันมานะนี่เราก็ดันเหินนะฮะตีปกติไปก่อนตรงจุดนี้ตรงส่วนของเซอร์วาวเนี่ยมีเคสเรื่องของเอดอลอนนะครับอยู่ที่3ผมเช็คแล้วนะอยู่ที่3ดังนั้นตีปกติเสร็จปุ๊บสมมติผมตีตัวนี้อีกตัวข้างเนี่ยครับมันจะโดนสุ่มดาเมจซัดลงไปด้วยโอเคไหมนี่จังหวะดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตีไปเนาะดันเหินไปแต่ว้าวครับตัวขวาแล้วก็นี้ตีปกติไปก่อนให้แอสตาได้เล่นบ้างนะเขาจะได้มีเรื่องของตัวพลังงานฮะโอเคนี่น่าจะได้อยู่จังหวะนี้เดี๋ยวผมสกิล E ดันเหินไปก่อนนะครับสกิล E ให้ติดสถานะก่อนแล้วก็อัลติเมทนะจะได้แรงขึ้นปงนั่นแหละเรียบร้อยเท่านี้ก็ชิลแล้วนะครับทีนี้ผมจะไปจัดการตัวซ้ายสกิล E ลงไปก่อนเพื่อจ่ายตรงส่วนของจอยไฟฟ้าแล้วก็อัลติเมทของสวาวนะครับเพื่อต่อเวลานะนี่ก็เบรกยังไม่แตกนะครับสำหรับตัวซ้ายแต่ไม่เป็นไรแหละแล้วจุดตรงนี้ MC ครับแน่นอนแอสตาครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตีปกติแล้วก็อัลติเมทนะเร่งเทิร์นฝั่งเรานะครับจะได้เมคชัวร์ว่าอันนี้เนี่ยเราฆ่าโดยที่ยังไม่เสียเทิร์นนะครับสกิล E ด้านเหินครับนี่ไม่เป็นไรนะฮะตีปกติเรียบร้อยนี่วนสเต็ปเดิมเลยตีปกติเก็บพวกของพอยต์สกิลไปนะมีการโดนเป็นทอดๆนะฮะตะกี้ก็เลยโดนไปสครบเลยดันเหินเดี๋ยวเราตีเป็นตัวซ้ายจะได้เบรกได้เนาะตัววาวครับตีปกติการต่อสู้ในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวผมใช้ฝั่งของ MC ใช้อันติเมทไปก่อนเลยเนาะก็เดี๋ยวเราเล็งเป็นหมู่แล้วกันโอ้นั่นแหละแล้วกลับมาเล็งตัวนี้โอ้อีกทีหนึ่งแอสตาเดี๋ยวเล็งตัวซ้ายดันเหินครับโอเคเขาติดสถานะเรื่องของตัวลดความเร็วแล้วผมก็จะอันตีซ้ำไปนะครับหลังจากนั้นเซอร์วาลสกิล E อันติเมทไปดันเหินที่ปกตินะครับพอดีของไม่ค่อยมีเนาะจริงๆต้องใช้ดันเหินนี่แหละเป็นคนที่ช่วยนี่เดี๋ยวเราตีปกติไปก่อนหนึ่งทีแล้วดูสภาพเซอร์วาลก่อนนะครับอ่ะโอเครอดตัวไม่ต้องใช้แอนติเมทตอนนี้เนาะคือผมกดรอแล้วแหละฮะกันพลาดนี่ก็ตีปกติไปแล้วก็แน่นอนนะครับสกิล E ซัดโป้งตีปกติโอเคมาถึง9ทับ9โดยที่ยังไม่เสียเทิร์นนะฮะอันนี้มาสเต็ปเดิมเลยดันเหินนะฮะ
นี่เราเล่นเทินกันหน่อยดีกว่าโอไปสกิล E นะครับเดี๋ยวเล็งไปที่ฝั่งซ้ายแล้วก็อัลติเมทถ้าจะเบรกได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้โอเคนี่จังหวะนี้แน่นอนครับสกิล EMC แล้วตามด้วยอัลติเมทชิลนะฮะชิลโอ้งก็เรามีเทิร์นเหลือเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราเล่นสบายๆได้ไม่มีปัญหาเล่นเทิร์นครับตีปกติแล้วก็อัลติเมทตามโอเคมานี่ฝั่งนี้ผมเช็คแล้วมีควอนตัมอยู่ที่3สเต็ปนะฮะก็แน่นอนเราจะตีซ้ำใส่เขาแต่งวดนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวขวาเลือดเยอะตัวขวาเลือดเยอะนะครับก็ตีตัวขวาก่อนโอเคเราตีปกติก่อนแล้วก็อัลติเมทยังไงเขายังไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าติดเบรกเป็นของน้ำแข็งสกิลอีครับตีปกติแล้วก็นี่ครับสกิลอีทีหนึ่งเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็ได้ครบไปยังไงเพื่อนๆก็ลองกันดูนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยแน่นอนถ้าสมมุติเพื่อนเนี่ยผ่านดาวยักษ์1ครั้งใช่ไหมได้ของ2อันบนก็จะได้60เจตแล้วก็ถ้าสมมุติผ่าน6ทับ9ของดาวยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นระดับยากสุดก็จะได้รวมอีก20เศษเรลิกนะครับทั้งนี้ก็มีของอัปเกรดตัวละครทั่วไปด้วยนะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ